รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเหมือนเดิมฮะเช้าวันเสาร์อรุณสวัสดิ์แบบนี้ฮะพบกับรายการ The Guest House ครับใช่แล้วครับแต่ว่าครับรู้สึกวันนี้มันจะงานเข้ายังไงก็ไม่รู้ครับป้องครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมีคนหายมั้ยเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ด้านนู้นนะครับเย้นี่ทำไมจัดเต็มมาเต็มเนี่ยจะไปก็ยินไปไปกับพี่แล้วสบายไม่รู้ว่าจะเป็นพี่ท็อปเดี๋ยวพี่ท็อปอะไรคะนี่มีเกิดอะไรขึ้นที่เป็นงานแซยิทพี่หรือเปล่าทำไมแบบมาเต็มจัดขนาดนี้เริ่มเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวน้องขามาทะเลกันพี่ยกทะเลมานี่เลยพี่อยากจะพักผ่อนใช่ไหมคะไอ้ครั้นเราจะไปต่างประเทศมันก็เครียดเครียดเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้มีแผ่นดินหมุนแผ่นดินไหวไปทะเลก็กลัวสึนามิจริงไปต่างจังหวัดก็กลัวพลาดไปเดินแถวตะเข็บชายแดนโดนลูกกระสุนไม่กลัววันนั้นน่ากลัวเราตัดสินใจยกทะเลมาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าพูดถึงว่าพอเห็นบรรยากาศมีทะเลมีทรายมีบรรยากาศรู้สึกไม่รู้คิดเองเปล่าว่าทำไมครับอากาศมันดีเป็นไงไม่รู้ดูแบบรู้สึกแบบสดชื่นเออก็จริงนะบอกป้องเลยบอกชายเลยทำไมครับคิดไปเองทำไมโอเคโอเคใช่บรรยากาศของท้องทะเลเลยอาจจะทำให้เราดูสดชื่นแต่ที่อากาศสดชื่นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่านี่ค่ะอ๋อนี่เครื่องนี้อ๋อตรงนี้นี่เองไวรัสด็อกเตอร์สดชื่นอากาศสดชื่นมาอยู่ริมทะเลเอาอย่างนี้เชิญแขกรับเชิญมาเลยดีไหมเหมาะมากใช่เลยเขาบอกเป็นซุปตาเลยโอ้ยซุปตาคนนี้นะคะเหมาะกับบรรยากาศทะเลเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาว่าทำไมเขาถึงเหมาะกับที่นี่อ่ะเชิญเขาเลยเชิญเขาเลยดีกว่าไหมดีใช่ครับคุณปั๊บปอเตโต้ค่ะขวัญใจวัยรุ่นพี่ท็อปไปเอาคิวเข้ามาได้ยังไงครับแหมคิวเขายากมากนะเนี่ยใช่ตอนนี้เข้ามาเล่นหนังไงเล่นหนังด้วยร้องเพลงเยอะใช่เดี๋ยวค่อยคุยกับเขาเรื่องหนังอันนี้คือพี่ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยเหมาะเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเป็นเจ้าเหนือน่ะเดี๋ยวก่อนเป็นคนเหนือแล้วทะเลเนี่ยยังไงครับไม่เกี่ยวนะเป็นเจ้าเหนือนะมาเที่ยวทะเลบ่อยกี่ครั้งแล้วเจ้าน้อยครับน้อยน้อยมากน้อยเลยทำไมไม่ชอบหรือยังคิดเป็นธรรมดาของคนผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับทีนี้แบบเวลาพูดถึงทะเลเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็นพิเศษมากอ๋อคือมันไกลไกลมากกรุงเทพไปมันก็นิดเดียวใช่ครับต้องแบบให้เรื่องไปลาวใช่ครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอันไหนที่ประทับใจมากๆบ้างไหมเป็นที่กระบี่ครับที่หาดไร่เลยโอ้โหมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มีไปเข้าไปที่เกาะไปแบบแฮงเอาท์ปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยครับโอ้สนุกมากกี่วันคะสนุกมากประมาณ2คืน3คืนนะครับโอ้โหตอนนั้นกี่ปีมาแล้วกี่ปีมาแล้วประมาณ6ปีครับ6ปีแต่ว่าจะประทับใจไม่ลืมผมว่าทะเลอันดามันทะเลใต้สวยสวยมากใช่ไม่แล้วก็เราก็เลยอยากรู้ว่าไม่รู้ว่าคนนี้ได้มีโอกาสได้ไปทะเลกับปั๊บแล้วหรือยังคนไหนครับอ้าวอะไรอ่ะปั๊บหวานการ์ตูนน้องการ์ตูนเหรอคะไม่ได้ไปนะครับจริงหรือเปล่าไม่ได้ไปแล้วแล้วในข่าวนี้ก็บอกว่าแลกแหวนแลกนาฬิกากันใช่เรือนนี้หรือเปล่าคะอ๋อครับครับเรือนนี้แสดงว่าภาพในข่าวอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรือนนี้ไม่ใช่เรือนแท้ต้องอันนี้นะคะที่ใส่อยู่ที่ข้อมือที่มารายการ The Guest House จะมีคนยอมรับแบบตรงๆนะถ้าเป็นผมผมก็ว่าไม่มีเขาคนไอดอลเขาแมนเขาแมนแต่ก็เขินนะจริงก็เขินนะแต่ก็น่ารักนะครับครับแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเขาไม่บ่นหรอว่าอุ๊ยปั๊บไม่ได้พาไปเที่ยวเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับไม่ครับไม่ครับเข้าใจกันเข้าใจใช่ไหมจริงก็แบบคุณงานเยอะเคยไปตามดูคอนเสิร์ตน้องปั๊บไหมคะมีบ้างครับน้อยไม่บ่อยไม่บ่อยไหนๆวันนี้เราได้บรรยากาศแบบสวยๆงามๆขนาดนี้แสดงว่าเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันแบบเต็มที่กันเลยดีกว่าแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับคุณปั๊บใน The Guest House ช่วงหน้าครับจะไปก็รีบไปร่วมเช็คอินโดย Yamaha Fiore หัวฉีดเดี๋ยวพี่พาไปกินกิฟเฟอรีน